ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมันผ่านไปเร็วมากๆเลยนะคะตอนนี้นี่วันเสาร์อีกแล้วเปิด Mcord Family ช่อง14ได้เลย 18:20 นี่มาเจอกับอุ้มได้กับรายการ Japan Origin นั่นเองค่ะเดี๋ยวอุ้มจะพาเพื่อนๆเนี่ยไปเที่ยวญี่ปุ่นกันสำหรับสัปดาห์นี้ถือว่าเป็นการเริ่มต้นทริปใหม่กันละกันนะอุ้มพาเพื่อนๆเนี่ยมาอยู่ที่สถานี Tottori Station นั่นเองจะพาเพื่อนๆมาเที่ยวที่จังหวัด Tottori กันสำหรับการเดินทางมาที่นี่นะไม่ยากเลยจากสนามบินสุวรรณภูมินั่งเครื่องมาลงที่สนามบินคันไซเสร็จแล้วต่อรถไฟมาที่สถานี Tottori Station ได้เลยอุ้มมาเริ่มที่จุดนี้เนี่ยก็เพราะว่าตรงนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นสถานีที่จะไปจะมาในจังหวัดTottoriเนี่ยก็สะดวกสบายเลยที่จังหวัดTottoriเนี่ยนะคะเป็นจังหวัดที่ไม่ใหญ่มากเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูแผนที่ก่อนจะได้เข้าใจกันจังหวัดTottoriเนี่ยนะอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของภูมิภาคชูโกกุแล้วก็อยู่ทางฝั่งตะวันตกของเกาะฮอนชูนั่นเองเป็นจังหวัดเล็กๆที่มีสถานที่ท่องเที่ยวมีร้านอาหารมีของกินเนี่ยโอ้โหอุดมสมบูรณ์เลยตอนนี้นะสถานที่แรกที่จะพาเพื่อนๆไปเนี่ยถือได้ว่าเป็นไฮไลท์ของจังหวัดTottoriเลยก็ว่าได้เดี๋ยวเราจะไปกันที่Tottoriแซนดูนไปการเดินทางไปที่Tottoriแซนดูนเนี่ยนะคะถือว่าง่ายมากเหมาะจะเป็นสถานที่แรกที่เรามาเที่ยวกันจริงๆเพราะว่าจากสถานีTottoriสเตชันนะคะสามารถใช้รถบัสสายTottoriซาคิวมาถึงได้เลยใช้เวลาประมาณ20นาทีเท่านั้นเองโอ้โหยังสวยงามเหมือนเดิมเลยดูดิพื้นที่กว้างขวางมากเลยทะเลทรายตรงนี้เนี่ยอย่างที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าTottori Sand Dune นะคะหรือว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาเรียกว่าTottori Sakyuนั่นเองแต่จริงๆแล้วนะมันไม่ใช่ทะเลทรายหรอกนะมันเป็นเนินทรายมากกว่าเนี่ยดูดิมันเกิดจากการที่ลมทะเลนะพัดเอาพวกเศษทรายเศษหินต่างๆมากองรวมกันใหญ่ๆแบบนี้จากข้อมูลของจังหวัดนะคะเขาบอกเลยว่าจากทิศตะวันออกไปยังทิศตะวันตกเนี่ยนะประมาณ 2.4 กิโลเพื่อนๆ เดินยาวไปจนถึงนู่นเลยริมทะเลได้เลยทิศเหนือไปจนถึงทิศใต้เนี่ยประมาณ16กิโลเดี๋ยวตอนนี้อุ้มให้เพื่อนๆเนี่ยเสพบรรยากาศดีๆตอนเช้าแบบนี้ก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวอุ้มค่อยพาไปทำกิจกรรมกันกิจกรรมแรกของเราในวันนี้นะคะมาทะเลทรายแบบนี้ก็ต้องมีอูฐเขาก็จะมีอูฐเนี่ยให้เพื่อนๆสามารถขี่ชมบรรยากาศของทะเลทรายรอบๆได้กิจกรรมแบบนี้นี่มันธนาชอบมากอ่ะเดี๋ยวเริ่มแรกวอร์มอัพเบาๆด้วยการขี่อูฐกันก่อนดีกว่า
กิจกรรมเบาๆสบายๆผ่านไปแล้วนะคะขอต่อด้วยกิจกรรมที่ตื่นเต้นขึ้นมาหน่อยเอ็กซ์ตรีมนิดๆละกันนะอยากให้ลองมากๆเพราะว่าเราจะได้เห็นTotally Sand Duneในมุมที่ต่างออกไปอุ้มนัดเอาไว้แล้วเดี๋ยวไปเล่นกันพาราไกดิ้งโอ้นี่เพื่อนๆจะเห็นนะจากในกล้องก็อาจจะเห็นชัดเลยว่าที่อุ้มมานี่นะฟ้าเป็นฟ้าเนินทรายนะสวยๆกว้างขวางเลยถ้าเกิดว่ามาเดินจริงๆนะจะเห็นว่ามันเป็นเนินทรายแบบเป็นแบบแผงกำแพงแล้วมันเป็นโค้งเป็นเหมือนแบบครึ่งวงพระจันทร์อะสวยๆเลยตรงนี้ถ่ายรูปสวยมากเดินเนี่ยค่อยๆเก็บบรรยากาศไปเรื่อยๆได้เลยแต่ว่าช่วงที่อุ้มมานะเพื่อนๆจังหวะดีมากเลยมันไม่หนาวแล้วก็ไม่ร้อนจนเกินไปจะสังเกตเห็นว่านักท่องเที่ยวเนี่ยเขาก็ใส่เสื้อกันหนาวกันลมกันแต่ว่ามีแดดอุ่นๆมาเนี่ยทำให้เหมาะกับทำกิจกรรมมากๆตอนนี้นะครูที่เขานัดเนี่ยนู่นอยู่ข้างหลังเนินทรายตรงนู้นแล้วเดี๋ยวค่อยๆปีนขึ้นไปแล้วกันกว้างใหญ่จริงขึ้นมาแล้วเนี่ยค่อยแบบโอ้โหหายเหนื่อยหน่อยวิวสวยมากมาดูดิที่อุ้มยืนอยู่เนี่ยคือตรงแบบสันของเนินทรายแล้วมองไปจะเห็นทะเลญี่ปุ่นไปรอบๆเลยโหตรงนี้นี่เป็นจุดชมวิวที่เราสามารถถ่ายรูปได้มาถึงที่นี่เนี่ยอุ้มก็จัดโปรแกรมวางรูทไว้ให้เพื่อนๆแบบคร่าวๆนะมาถึงปุ๊บไปขี่อูฐก่อนเสร็จแล้วเนี่ยก็เดินชมบรรยากาศของทะเลทรายขึ้นมาบนสันทรายตรงนี้แล้วก็มาเล่นพาราไกดิ้งเนี่ยชมวิวธรรมชาติแบบนี้จะได้ไม่ต้องเดินย้อนไปย้อนมาตอนนี้เดี๋ยวอุ้มเดินดูบรรยากาศก่อนแล้วเดี๋ยวไปหาคุณครูเนี่ยเห็นแล้วเขาเตรียมของอุปกรณ์อยู่ตรงนู้นกิจกรรมนี้เล่นได้ทั้งผู้ใหญ่และเด็กเลยนะคอร์สหนึ่งใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงเพราะต้องมีการสอนด้วยส่วนอยากจะเล่นกี่รอบเนี่ยอาจารย์เขาบอกว่าเชิญตามกำลังที่มีได้เลยแต่วันนี้เนี่ยอุ้มขอแบบมีตัวช่วยก่อนละกันนะไอ้คุณจิ๋วค่ะถึงตาเราแล้วเมื่อกี้นะยืนดูโอ้โหน่ามันมากๆเลยตอนนี้นะมาอยู่กับเซนเซเรียบร้อยแล้วคนนี้นี่แหละที่จะเป็นคนสอนอุ้มแล้วก็จะพาอุ้มเล่นพาราไกดิ้งโอนทำไมวะนั่นเด็กกะคาตาโอกะเดสคาตาโอกะซังเซนเซชื่อคาตาโอกะซังนะเผื่อเพื่อนๆคนไหนมานี่เรียกหาเขาได้เลยว่าแต่ชื่อว่าอุ้มซังไฮไฮเคียวะยอร์ชิกันชิมัสยอร์ชิกันชิมัสとびたいですか。じゃあ飛びますか。はい。はい。ここはぶつかるもんが全然なくて、はい、柔らかい砂のところにいるんで、はい、すごい安全性の高いところです。うん、で今日はじゃあ特別に2人で飛びますか。はい。OK。はい。じゃあ飛びましょう。行きましょう。はい。これ。はい。じゃあ行きましょうか。じゃあまずこれを着てください。ああ、まあ、เลย。โอ้เหมือนพลล่มโอเคใส่แล้วดูเก่งเลยยังไม่ได้เรียนนะไปด้วยกันเรดี้Okay. Let's go. Running. Run. Keep. Okay. Running.
อาจารย์พร้อมมากแต่ว่าลูกศิษย์คอหอแป๊บนึงเหนื่อยมากตอนเดินขึ้นมาทางชันมากแต่ว่าตอนบินไปคือแบบโอ้โหลืมเลยอ่ะบรรยากาศสวยดีมากเหนื่อยนะแต่ว่าเดี๋ยวขออีกสักรอบดีกว่าต้องเอาให้คุ้มเชนเซ่อีกรอบมอยไกเอ็กโซไอไอ้นะรอจูของนี่สวยมากจริงๆอยากให้เพื่อนๆได้มาลองกันเดี๋ยววันนี้ขอบคุณคุณคาทาโอกะซังก่อนนะคะอาริกาโตะโกไซมัสค่ะขอบคุณพี่สาวด้วยค่ะอาริกาโตะโกไซมัสค่ะมาไทยの方もぜひパラグライダーしに鳥取砂丘に来てください。ただ上がるのはしんどいですけどね。それだけ覚悟してどうもありがとうございました。ありがとうございます。イエーイ。いやいや。เดี๋ยวตอนนี้พี่ไม่ไหวคอแห้งมากเดี๋ยวไปแย่งน้ำอุดกินตรงนู้นก่อนไปแล้วนะบ๊ายบายกิจกรรมอันที่3นะคะที่อุ้มจะพาเพื่อนๆมาเนี่ยก็คือการปั่นจักรยานเฟตไบค์นั่นเองโอ้ยทะเลสวยมากใกล้ๆนี้นะมีแซนด์มิวเซียมเป็นประติมากรรมที่ทำมาจากทรายนะทุกๆปีเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนธีมไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราไปดูกันว่าปีนี้นะเขาจะเป็นธีมอะไร